พัดในส่วนมุมฝั่งทางซ้ายมือไม่ได้นะครับผมสวัสดีครับจากร้าน MacUp นะครับผมวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนจอ iPhone 10นะครับอันนี้จอช้ำนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนจอกันเลยครับการทัชใช้งานนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมแล้วก็ให้ดูอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนนี้ทางร้านยังไม่มีการรีดตัวค่าจอนะครับตัวโหมดทูโทนจะยังไม่ทำงานนะครับเราต้องมีการรีดค่าจอกันก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการประกอบกันเลยครับจะสังเกตได้ว่ามีค่านะครับแล้วก็กดรีดนะครับตัวนี้จะเป็นจอเดิมของลูกค้านะครับทีนี้ก็จะใส่เป็นตัวจอใหม่เข้าไปนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวจอใหม่ยังไม่มีค่านะครับผมแล้วก็เขียนเข้าไปค่าในจอใหม่ก็มาแล้วนะครับสำหรับการรีดค่าจอนะครับในส่วนของทูโทนตัวนี้นะครับก็จะกลับมาใช้งานได้นะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอ iPhone X นะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมในส่วนจอไม่มีรอยช้ำแล้วนะครับโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากติดต่องานซ่อมนะครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอ iPhone iPad นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าทักเข้ามาทาง Inbox ก่อนก็ได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ MacUp Studio ขอบคุณมากนะครับ